ฮัลโหลค่ะเทสค่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วในที่สุดนะคะเราก็ถึงวันที่พาทุกคนมาทัวร์กันที่นี่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะขอเทสภาพเสียงและสัญญาณก่อนเดี๋ยวจิจิจะรอภาพเสียงและสัญญาณจากทีมงานก่อนนะคะก่อนที่จะพาทุกคนมาทัวร์กันแบบเน้นๆจุกๆเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณรอสักครู่นะคะใครเป็นสาวกเมซงคิสเนบอกเลยว่าวันนี้นะคะก็จะต้องฟินอีกหนึ่งกลุ่มเพราะว่าครบจริงๆค่ะวันนี้ที่เราจะพามาดูเย้ yeah, ถ้างั้นเราเข้าเลยนะงั้นเราเข้าเลยนะมาค่ะเฮลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างนี้อ่ะสวัสดีค่ะอยากจะเปิดตัวอลังการงานสร้างนะอยู่ตรงนี้เปิดออกมาดีกว่าดูแบบเขามีกิมมิคของเล่นแบบเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคเดี๋ยวสวัสดีกันอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะจิจิก็อยู่ที่เมซงคิสเนะและคาเฟ่คิสเนะปับอัพนะคะที่สยามพารากอนนะคะอยู่ตรงชั้น1เลยบอกเลยว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นสาวกของเมซงคิสเนะและคาเฟ่คิสเนะอยู่แล้วเนี่ยจะต้องฟินมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นป๊อปอัพนะคะแต่เขาก็จะมีอยู่ตรงนี้ไปอีกยาวๆและที่สำคัญที่สุดคือแบบยกทุกอย่างมาไว้แบบครบมากเลยคือแบบเอาจริงถ้าไม่บอกว่าเป็นป๊อปอัพนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งก็ว่าได้อะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวบอกพิกัดกันก่อนเลยพิกัดอยู่ที่ชั้น1นะคะของสยามพารากอนตรงบันไดเลื่อนตัวกลางเลยเอาเป็นว่าสมมติว่าตรงทางเชื่อมรถไฟฟ้านี่มันเป็นชั้น M ใช่ไหมเปิดแบบเดินเข้ามานะคะตั้งแต่แบบตรงรถไฟฟ้าเดินทางเชื่อมเข้ามาปุ๊บอ่ะจะเจอบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมานะคะแล้วหันมองออกมาข้างหน้าจะเห็นทันทีเลยว่าเป็นเมซงเนี่ยค่ะเป็นเมซงคิสเนะและคาเฟ่คิสเนะปับอัพนะคะอยู่ตรงนี้เลยเย่หาง่ายมากคือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะเดินก็ผ่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ทุกคนนะคะที่เป็นแฟนของคิสเนะอยู่แล้วเนี่ยต้องแวะแน่นอนอะจริงๆแล้วว่าเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมากันแบบเยอะแล้วแหละถ้าจะว่าไปเพราะจริงๆแล้วแบบคือแบบคนแอบเยอะนะแบบช่วงวันนี้เราก็เลยต้องมาแบบก่อนเที่ยงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็เริ่มใกล้เที่ยงเต็มทีดังนั้นเราควรต้องเริ่มแล้วนะอ่ะมีคำถามค่ะค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณเมย์นะคะโอเคโอ้สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะโอเคเลยค่ะก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาข้างในป๊อปอัพกันนะคะจริงๆก็บอกถึงอย่างที่บอกไปว่าถึงเรียกว่าเป็นป๊อปอัพแต่ข้างในก็แบบเฮ้ยโอเคนะมีสัดส่วนมีของจุของฟูอยู่นะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีพิธีกรร่วมนะคะคนพิเศษของเราเนี่ยคือคุณบีมนั่นเองสวัสดีค่ะเมซงคิสเนะสวัสดีค่ะบีมนะคะประจำอยู่ที่สาขาพารากอนชั้น1ค่ะนี่เลยเห็นไหมขนาดคุณบีมเองยังเรียกว่าเป็นสาขาพารากอนแล้วคือเป็นอีกหนึ่งสาขาแล้วจริงๆค่ะเขาจะเป็นป๊อปอัพสโตร์ค่ะจะอยู่ที่นี่จนถึงประมาณต้นปีหน้าค่ะโอเคเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าคือช่วงแบบว่านิ่มแบบใกล้ช่วงปลายปีเนาะเฟสทีฟคนเยอะมากคือแบบว่าที่พารากอนคนเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมขึ้นมาเพราะว่าใดๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้จิบอกไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นป๊อปอัพก็จริงแต่ว่าเอาทุกอย่างรวมไว้ที่นี่แบบครบหมดแล้วนะคะโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้เดินทัวร์พาเพื่อนๆทัวร์หมดเลยนะคะขออนุญาตพี่นัทมากล้องแพนเลยนะคะโอเคก็ตรงนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เข้ามานะอะไรใดๆที่เป็นคอลเลกชันใหม่หรือเป็นคอลเลกชันไฮไลท์นะคะจะแบบว่าอยู่ตรงดิสเพลย์ตรงกลางนะเพื่อที่จะแบบว่ารอรับเพื่อนๆแบบว่าอย่างแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบให้เห็นชัดเรียกได้ว่าแบบเดินผ่านกันไม่ได้เลยแล้วตรงนี้แบบเฮ้ยที่ฉันเห็นมาตั้งแต่แบบลงบันไดเลื่อนมาเห็นเลยอะคือแบบเห็นมาตั้งแต่บันไดเลื่อนแล้วอันนี้คือสวยมากอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะแต่ก่อนอื่นเราจะเปิดให้ดูวันนี้เราบอกสารบัญนิดนึงว่านี่มันทำอะไรกันบ้างหนึ่งเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูคอลเลกชันใหม่นะคุณบีมก็คือจะเป็นแบบโซนตรงนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ไปรอบๆนะคะเนี่ยเห็นเป็นป๊อปอัพอย่างเงี้ยมีห้องรองด้วยนะมี2ห้องนะมีเคาน์ต้องเคาน์เตอร์แบบจริงจังอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวจะมีพวกแบบของแบบ new arrival หรือของพวกที่เป็นไอเทมไฮไลท์อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะพามาส่อง EOS item ด้วยแอบมีแบบว่าถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดประมาณกี่มีสูงสุด 50% ค่ะโอ้ยจริงเหรอประมาณ 40-50% เลยอะไรแบบนั้นนะคะเห็นไหมบอกแล้วจริงๆว่าครบแล้วก็สุดท้าย
ปิดท้ายนะจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าปิดท้ายใช้คำว่าครึ่งหลังเนาะไม่อยากใช้คำว่าปิดท้ายใช้คำว่าครึ่งหลังแล้วกันครึ่งหลังเราจะพามาชมโซนที่เป็นคาเฟ่คิสเนะนะคะเขามีเคาน์เตอร์ที่แบบว่าสั่งได้จากข้างหน้าและที่สำคัญภายในป๊อปอัพนี้ก็มีส่วนที่เป็นเมอร์ชานไดส์หรือว่าที่เป็นแบบพวกแบบว่าสินค้าแบบเก๋ๆของคาเฟ่คิสเนะครบจริงๆและเดี๋ยวเราจะมาชิมตัวเมนูที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะป๊อปอัพที่พารากอนด้วยเนาะคือแบบถ้าอยากจะชิมต้องมาที่นี่อ่ะถ้าเกิดว่าเราไปตรงที่เอ็มโพเรียมอ่ะก็คือจะไม่มีเมนูนี้ก็คือจะเป็นเมนูอื่นไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะมีคำถามค่ะมีสองคำถามนะคะคุณสิริกรบอกว่าสวัสดีค่ะรอชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกัญญารัตน์บอกว่าอยากดูนิวอะไรเวอร์แล้วค่ะอยากดูนิวอะไรเวอร์แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยมันสวยจริงๆเห็นตรงนี้เนี่ยแบบว่าเนาะแบบดิฉันเป็นคนที่แบบหนึ่งใดๆเวลาซื้อแบบว่าเมซงคิสเนะนะคะคือถ้าเกิดว่าจิ้งจอกต้องชัดถ้าจิ้งจอกไม่ได้ชัดมากคำว่าเมซงคิสเนะต้องชัดแต่อันนี้คือรวบตึงทั้งคู่เลยตรงนี้เป็นคอลเลกชันที่เป็นตัวคอลลาโบเรชันใช่ค่ะใช่ไหมคะคุณบีมเป็นของอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นของเอเดอร์เอเรอร์ค่ะที่เกี่ยวมาอีกแล้วใช่ค่ะปังมากเลยสวยมากทุกคนอันนี้นะคะเอเดอร์เอเรอร์นะคะก็คือทุกคนแบรนด์นี้นะก็คือเป็นแบรนด์แบบเป็นแบรนด์แฟชั่นของเกาหลีนะคะที่แบบปังมากแล้วก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นสายแฟร์จะเป็นแบบว่าดาราจะเป็นแบบเคป๊อปต่างๆเซเลบต่างๆคือทุกคนต้องใส่เอเดอร์บอกเลยคือแบบถึงจะบอกว่าเป็นเกาหลีที่ญี่ปุ่นก็ฮิตมากเวลาเราไปเดินโอโมเตซันโดงเนี่ยโอ้โหร้านใหญ่โตนะซึ่งมีนะคะตอนนี้มีอยู่ที่ป๊อปอัพเมซงคิสเนะป๊อปอัพนะคะที่นี่แต่ว่าอันนี้ก็คือมีทุกสาขาเลยถูกไหมมีที่เอ็มโพเรียมด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มาเดินป๊อปอัพอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพลาดไม่ต้องกลัวตกรถเพราะว่ารวบตึงมาไว้ตรงนี้นะคะไม่ตกรถแน่นอนเลยคือแบบว่าวางอยู่ข้างหน้าเลยขออนุญาตเปิดกลางดูได้ปะสวยมากทุกคนนี่นะคะลักษณะของแบบเนี้ยเวลาคอลลาโบเรชันที่แบบว่าคอลแลบกับเอเดอร์เอเรอร์ส่วนใหญ่ภาคคือถึงจะเป็นทรงทีเชิ้ตแต่ผ้ามันจะเป็นแบบว่าหนาๆหน่อยใช่ค่ะนะคะจะเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนมีความเป็นสเวตเตอร์อ่ะแต่ว่าทรงของเขาจะเป็นทีเชิ้ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบเวลาที่เราใส่อย่างเงี้ยคือแบบว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะดูเป็นทีเชิ้ตเกินไปหรืออะไรเกินไปคืออันนี้คือดูแบบเป็นเสื้อแบบมันก็มันเป็นเหมือนเสื้อสเวตเตอร์ตัวนึงเลยอ่ะจะบอกว่าตอนใส่เสื้อตัวเนี้ยค่ะทรงมันจะสวยมากด้วยความที่ผ้ามันจะหนากว่าตัวเสื้อยืดปกตินิดนึงใช่เวลาใส่มันก็เลยคงทรงอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเอเดอร์ค่ะพิมขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเขาจะมีใช่ลูกเล่นด้านหลังด้วยค่ะตัวนี้แบบนี้เลยนะใครที่แบบจริงๆก็เหมือนคอลเลกชันที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็คือยังมีอยู่ความจริงดีมากที่ยังมีอยู่พอถ้าตัดออกเราจะเสียใจ ถ้าตัดออกนี่ไม่ได้นะเขาดูกันตรงนี้นะคือจริงๆใครแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้จะทราบดีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่เป็นป้ายของเอเดอร์แต่ทำมาเป็นพิเศษให้เมซงคิสเนะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องฟ็อกซ์นะคะอยู่ตรงข้างๆเห็นไหมแล้วก็เขียนว่าเอคิสเนะเอก็มาจากเอเดอร์นะคะเอเดอร์เอเรอร์ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 7,200 บาท 7,200 บาทซึ่งก็เป็นราคาของเอเดอร์แล้วก็คิสเนะอยู่แล้วด้วยก็คือแบบว่าไม่ใช่ว่าเอา2 อย่างมารวมกันแล้วก็คือจะราคาจะคูณ2อะไรเงี้ยจะไม่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นสายแบบเป็นสายแบบสายมิวสิกสายดนตรีสายฮิปฮอปสายเซิร์ฟสเก็ตสายอะไรคือได้หมดตัวนี้คือแบบปังมากจริงเราก็ใส่ได้เนาะเอาไปแมทช์อะไรได้คือแบบมันมากนะจริงๆอะแล้วก็ลายสวยขออนุญาตดูลายแบบฉ่ำๆชัดๆอีกรอบนึงเอเดอร์เอเรอร์เมซงคิสเนะนะคะ2021 Blue Fox แล้วนี้คือมา product เหรอโปรอะไรอ่ะมันจะมาโปรเฉยๆเดี๋ยวลองดูว่าโปรอะไรนะนี้เลยมีคำถามค่ะคุณปัทวิทย์บอกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ลวดลายน่ารักคุณป๊อปสวัสดีค่ะใช่ๆๆแบบว่าสวยมากเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงเลยนะคะอีกตัวนึงก็คือตรงนี้ดิฉันก็คือแบบว่าเขาจัดดีๆดิฉันก็ลืมหมดแล้วขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือแบบทุกคนตัวนี้แบบปังมากมีฟ็อกซ์ทั้งหมด4ตัวบอกฮะ4ตัวราคาคุณ4ไหมไม่อ่ะขออนุญาตนะคะคุณบีมนี่เลยอันนี้คือจะเป็นสีแบบกากีเนาะเป็นสีเบจแบบกากีนะคะสีแบบลาเต้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตดูลายเดี๋ยวรบกวนคุณบีมช่วยนิดนึงนะคะช่วยถือนิดนึงทุกคนเป็นฟ็อกซ์ในอิริยาบถต่างๆอั
ันเนี้ยดิฉันจะไม่ทนคือนึกออกปะถ้าเกิดว่าเห็นเป็นฟ็อกซ์ตัวเดียวอะเราก็ว่ามันก็น่ารักมากแล้วนะนี่คือ4ตัวนั่งทำอะไรอะบิดขี้เกียจหรอกำลัง stretching ทำ stretching ใช่ไหมนี่1 2นี่เหมือนนางกำลังโยคะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย Either Error X Maison Kitchenette นี่ง่ายอ๋อเป็นโปรเจกต์เราก็ไปโปรดักต์เฉยเลยคือแบบว่าหัวคือจะเอาแต่สินค้านะ2021 Blue Fox Project ชอบมากคือแบบมีระบุแบบป้ายปีลงไปด้วยเลยเพราะอะไรคือแบบเราจะได้รู้ว่าแบบมันเป็นคอใหม่นะแล้วก็ใครก็ตามที่แบบบอกคือใครที่เป็นแฟนของทั้งสองแบรนด์บอกเลยว่าเนี้ยมันเป็นไอเทมที่เป็นคอลเลกชิเบิลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะได้รู้กันเลยว่าแบบเฮ้ยฉันตามมาตั้งแต่ช่วงไหนช่วงไหนแล้วเวลาผ่านไปนะคะทุกคนอย่ารอให้ถึงวันที่เอาไปรีเซลแล้วราคาจะสูงขึ้นจริงๆเพราะว่าแน่นอนว่าตัวนี้มันก็คือจะเป็นลิมิเต็ดถูกไหมคือหมดแล้วก็คือแบบว่าหมดเลยจริงๆตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 7,200 บาทเท่ากันเลย 7,200 บาทเท่ากันนะคะทุกคนผ้าของเขามันจะเป็นผ้าแบบหนาๆหน่อยนะผ้าเหมือนสเวตเตอร์เหมือนเวลาแบบใส่เสื้อแขนจำอะที่เป็นแบบว่าแขนยาวแต่ว่ามันเป็นทรงของสไตล์ทีเชิ้ตและเป็นโอเวอร์ไซส์ด้วยไซส์เขาเป็นยังไงคะไซส์อันนี้จะเริ่มที่ A1 นะคะเทียบเท่ากับไซส์ L ค่ะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเปิดมาเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วคือใส่ใหญ่ๆอยู่แล้วเลยดังนั้นเนี่ยสาวๆตัวเล็กหรือว่าหนุ่มๆที่แบบเฮ้ยแบบฟิตๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบใหญ่ไปอะไรเงี้ยดูโครงดูอะไรเพราะว่าเขาทำมาให้ดูเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วและในทางกับการสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบเริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนอาจจะ plus size หน่อยอะไรเงี้ยนะคะใส่ได้สบายๆและก็ที่สำคัญข้างหลังก็มีดีเทลนะคะข้างหลังก็จะมีดีเทลที่เป็น Adder ที่เป็นแบบว่าแท็กตัวนี้อยู่แล้ว 7,200 โอเคอยู่ได้เลยดิฉันจะเปิดทุกตัวเลยได้ไหมอยากดูทุกตัวเลยสวยมากเลยมีคำถามอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning morning บอกว่าแต่ช่วงหลังๆเราก็จะเจอกันแบบช่วงก่อนเที่ยงมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะดิฉันแบบไปเรื่อยเลยนะดิฉันนี่เรียกได้ว่าจะลือทางร้านแล้วอะไรอย่างงี้นะคะขออนุญาตคุณบีมช่วยนิดนึงนะคะนี่เฮ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะ Fox ใหญ่มากตัวนี้นะคะเป็นคุณ Blue Fox นะคะเป็น Bluest Fox ด้วยนะคือไม่ได้ Blue Fox ธรรมดานะคะแต่ฟ้าที่สุดไม่ได้ฟ้าธรรมดาฟ้าที่สุดฟ้าสุดๆเป็น Either Error นะคะแล้วก็ The Bluest Fox Maison Kitchenette ตัวนี้ก็น่ารักมากเท่าไหร่7,200ราคาเท่ากันหมดเลย 7,200 นี่แหละความเลือกยากคือตรงนี้อันนี้ฉันไปต่อรัวๆเลยแล้วก็เมื่อกี้เราดูเป็นสีขาวไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดสีดำให้ดูบ้างจริงๆมีหมวกเข้าชุดหมวกก็น่ารักอ่ะทุกคนนี่จะบอกให้ว่าแบบตัว Fox ของ Maison Kitchenette นะคือแบบพูดเลยว่าแบบใครก็ตามที่เป็นแบบเป็นสาวกอยู่แล้วอะคือถึงแบบเห็นหางตาก็รู้ว่านี่คือแบบคือก็ดูรู้ว่านี่คือใส่เสื้อของแบบว่าคิสเน่เพราะว่าวันก่อนจี้เห็นแบบมีน้องแบบเป็นน้องผู้ชายอะไรเงี้ยลง IG นางแบบเหมือนไปกินข้าวแล้วนางก็ใส่แบบเหมือนเป็นเบลเซอร์แล้วแบบดิฉันเห็นแค่เนี้ยโผล่ขึ้นมารู้เลยอ๋อใส่แบบว่าเมซองคิสเน่เนี่ยแบบนี่ลายนี้คือนึกว่าเห็นแค่เนี้ยเหมือนนางใส่เบลเซอร์แล้วแบบโผล่มาแค่เนี้ยฉันเห็นแค่เนี้ยคือรู้เลยเว้ยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบว่าใครที่เป็นแบบแฟนอยู่แล้วอะก็ต้องรู้ถึงความแบบความฟินนี้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นสีดำนะคะก็คือจะเป็นเหมือนตัวสีขาวที่เมื่อกี้เราดูใช่ค่ะน่ารักมากเลยที่เพิ่งสังเกตว่าที่มือเนี่ยตอนที่แบบนางเนี่ยนางกอดตัวเอเดอร์อยู่นะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบจะมีใครที่สามารถแบบคอลแลบกันได้แบบกลมกลืนขนาดนี้นึกออกปะคอลแลบกันแบบfriendship beyond frontier มากบอกเลยไม่รู้คุณบีมจะทันสโลแกนนี้ไหมสมัยเด็กๆแต่คุณเมย์น่าจะทันเลยว่า friendship beyond frontier นะคะต่อมีคำถามค่ะได้อยู่ข้างล่างพอดีเลยเดี๋ยวจัดให้นะคะตัวนี้ก็เป็นลายเดียวกันนะตัวนี้เป็นตัว pullover นะเป็นแบบ hoodie ค่ะเป็น hoodie sweater โอเคนี่เลยทุกคนคือผ้าดีมากขนาดคิดนี่จี้คลี่ออกมาจากที่เขาพับอะคือแบบทุกอย่างก็คือตั้งทรงสวยสวยงามจริงๆขอแอบดูข้างในนะอุ้ยแล้วข้างในก็คือแบบซับในเป็นอย่างดีเนี่ยทุกคนเขาซับผ้าแบบว่าข้างในข้างนอกเหมือนกันเลยดีงามมากแล้วถ้าเป็นฮูดดี้เท่าไหร่คะฮูดดี้ตัวนี้จะเป็น13,500บาท13,500บาทนะคะก็คือจะเป็นราคาของคิสเน่กับราคาของเอเดอร์อยู่แล้วเลยนะคะสวยด้วยอ่ะอันนี้สีอะไรอ่ะสีฟ้าใช่ค่ะเป็นสีฟ้าแบบเทอร์คอยส์นิดๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคฮูดดี้มี2สีนะมีสีดำกับสีฟ้าอ่ะต่อเมื่อกี้ใครขอดูผ้าพันคอนะคะเดี๋ยวจี้ขออนุญาตยกขึ้นมาแล้วกัน
นี่นะคะอันนี้ของคอลเลกชันนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นแบบคอลเลกชันใหม่เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าพันคออันนี้เป็นวูลหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นวูลเป็นวูลนะคะเป็นวูลสกาฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีฟ็อกซ์เฮดอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ 6,900 บาท 6,900 ผืนใหญ่มากอ่ะกางได้ไหมอ่ะกางได้เลยลือทุกอย่างเลยลือทุกอย่างที่ขวางหน้าอ่ะนิดนึงแล้ววันนี้ผ้าพันคอมีกี่แบบเอ่ยตอนนี้เราจะมีด้านนูนด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสองนูนใช่อุ้ยคุณศิริกรมีหลายอย่างมีหลายอย่างเดี๋ยวลองดูแต่อันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่อันนี้จะมีอีกสีนึงด้วยนะคะจะเป็นสีม่วงใช่อ๋อจะยังเป็นสีม่วงใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอ๋อเหมือนเห็นใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือเวลาพันทีก็คือแบบนี่คือผ้าพันคอหรือเสื้อพันโชคือจริงๆผมได้ทั้งตัวเลยจริงๆขออนุญาตแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยใหญ่นะคือคุมดิฉันได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่เล็กแล้วนะเธออาต่ออ่ะขออนุญาตค่ะแอบเห็นซอกน่ารักอ่ะช่วงนี้เห็นว่าทุกคนแบบบ้าถุงเท้ากันมากเหมือนจะชอบใส่รองเท้าสไตล์แบบเหมือนแบบเป็นโลฟเฟอร์แล้วใส่เป็นถุงเท้าแบบโชว์ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนี่ทุกคนน่ารักมากขอดูราคาเท่าไหร่คะอันนี้รองเท้าอ่ะเดี๋ยวให้น้องดูได้เลยค่ะถุงเท้าจะอยู่ที่ 1,900 บาทค่ะ 1,900 บาทนะคะโอเคได้เลยอ่ะแล้วก็นี่ก็เท่ากันไหมเอ่ยอันนี้ขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวให้น้องดูให้นะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยดูนี่ถ้าเป็นคู่นี้จะอยู่ที่ 1,600 บาทค่ะคู่ไหนคะตัวนี้นะคะจะ 1,600 บาทสีแดงสวยทุกคนใกล้คริสต์มาสแล้วนะเฮ้ยถ้าเกิดเราได้เป็นของขวัญเราดีใจมาถ้าได้ดีใจค่ะดีใจนะจริงๆซื้อคู่กับผ้าพันคอได้เลยนะคะสีเขียวใช่โอ้ใช่มั้ยเขียวแดงเออนี่ก็ขยี้เก่งมีคำถามค่ะคุณวรรณนี้บอกว่าผ้าพันคอสีสวยค่ะแล้วคุณสมนนาบอกผ้าพันคอหรือผ้าห่มคะใหญ่มากจริงๆก็คุ้มมากเลยจริงๆนะคะ 6,900 ก็เป็นผ้าวูด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวขอหยิบหมวกอีกใบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะ move ไปดูของใหม่นะคะขออนุญาตอันนี้หมวกเอเดอร์นะคะก็คือจะเป็น Fox ที่กอดตัวเอเดอร์ไว้นะคะแล้วข้างหลังก็ยังไม่ลืมที่จะมีแท็กนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบโอ้ยอันนี้คือแบบใส่ใจทุกดีเทลจริงๆสมมติว่าถ้าเราขึ้นมาในเลื่อนอะไรเงี้ยเราแบบใส่แบบคนมองจากข้างหลังมาเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราใส่คอลเลกชันพิเศษอยู่ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 5,200 บาท 5,200 บาทค่ะหมวกอยู่ที่ 5,200 นะคะหมวกสวยมากอ่ะป่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เนาะและอีก1คอลเลกชันนะคะทุกคนที่เป็นอีก1ไฮไลท์วันนี้เลยก็คือเป็นคอลเลกชันใหม่ที่ทุกคนจะแบบเฮ้ยมันแบบรวมกันแล้วเก๋มากนั่นก็คือไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะก็คือเมซงคิสเนะ X กับคาเฟ่คิสเนะซึ่งปกติแล้วเวลาเราจะเห็นทีเชอร์ที่เป็นเมซงคิสเนะมันก็จะมี only เมซงคิสเนะหรือถ้าเป็นคาเฟ่คิสเนะก็เราก็จะเห็นว่าแบบเป็นแบบเขียนว่าคาเฟ่คิสเนะ Paris Bangkok อะไรอย่างงี้แต่อันนี้ค่ะรวบตึงมาอยู่ด้วยกันจ้าเป็นแบบนี้เลยคาเฟ่คิสเนะแล้วก็มี Fox เข้ามาด้วยเหมือนอันนี้คือใครอะน้อง Fox Shortbread หรือเปล่าเนี่ยน่ารักมากซึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะเป็นคอลลาโบเรชันพิเศษนะคะของทั้ง2ฝั่งของคิสเนะทั้ง2ฝั่งเนี่ยมาร่วมกันน่ารักมากเพราะฉะนั้นนะคะเหมาะกับใส่คาเฟ่มากแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้ดิฉันจะใส่ชุดไหนไปคาเฟ่ดีเนี่ยค่ะก็ต้องชุดนี้แล้วแหละราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้จะอยู่ที่ 3,250 บาท 3,250 บาทนะนี่แล้วทำไมมันถึงเป็นแบบว่าเป็นชิ้นๆมามันเหมือนเอาเป็นขนมปังมาแปะๆๆอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะมันเป็นคอลลาโบเรทกับสองแบรนด์นะคะผสมกันใช่เนี่ยทุกคนมีหลายสีมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตัวแรกเลยอันนี้ก็คือจะเป็นสีครีมใช่ค่ะของเขานะสีมันก็จะออกแบบน่ากินน่ะดูสีชมพูกับมัทฉะหรอใช่ค่ะชมพูเขียวก็จะเป็นมัทฉะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูแล้วก็จะมีนี่มีความเป็นแบบว่ากุหลาบชากุหลาบหรออะไรอย่างงี้น่ารักเนาะจริงๆแล้วแบบตรงนี้ก็คือจะเป็นปักๆสีนี้สวยมากน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากรู้สึกแบบว่าเนาะนี่เลยแล้วก็แต่วันนี้ก็คือมีทุกสาขาใช่ไหมคะที่เอ็มโพเรียมก็มีแล้วก็ที่สำคัญที่ป๊อปอัพที่พารากอนแห่งนี้นะคะก็ไม่ตกรถค่ะมีด้วยเอามีคำถามค่ะคุณปัทมิบอกว่ามีโลโก้แต่ไม่เอะอะโวยวายเกินไปนะอาถูกจริงจริงแต่ดิฉันน่ะเหมือนจะเอะอะโวยวายแต่ถูกค่ะใช่คือทุกคนปกติแล้วนี่คือแบบอันนี้โลโก้ไม่เล็กนะ Fox ก็ไม่เล็กนะแต่อย่างที่คุณปอปัทวีตบอกเลยเมื่อกี้นะไม่ได้เอะอะไม่ได้วอยวายไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบฉันแบบใส่สะพายอะไรแบบนี้
นี่ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 7,500 บาทเฮ้ยสเวตเตอร์ 7,500 โอเคนะราคาโอเคเลยใช่ค่ะเพราะปกติแล้วแบบพวกแบบเสื้อแบบเอาเตอร์แวร์ต่างๆหรือว่าพวกสเวตเตอร์หรือว่าพวกแบบพูลโอเวอร์ฮูดี้ถึงหมื่นมันก็มีไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราว่าราคาแบบใช้ได้เลยนะราคาถือว่าแบบน่ารักอ่ะมีคำถามค่ะยาบอกว่าวายน่ารักมากเลยใช่มาน่ารักมากอ่ะแล้วอันนี้ด้วยไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมสีน่ารักมากอ่ะสีแบบว่าเออไข่ดีด้วยใช่ค่ะอันนี้ไข่ดีนี่คืออะไรอ่ะเป็นแบบว่าชาไทยโอเคต่อค่ะโอเคค่ะเป็นชาไทยหรอ เป็นชาไทยผสมลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยสีน่ารักมากตัวนี้ไข่ดีใช่ไหมโอ้พี่ย้อยน่ารักมากสีน่ารักมากช่วงนี้เราชอบใส่แบบว่าสีอ่อนๆเนาะชุดอะไรแบบนี้นะเออตัวนี้กำลังดีใช่ไหมเราไซส์เหมือนกันเลยใช่ไหมคะไซส์ก็คือจะเป็น S M L XL นะคะก็คือเป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยก็คือแบบสามารถใส่เป็นเสื้อคู่ได้ใดๆได้อ่ะมีคำถามค่ะบอกว่าสีชมพูคือดีค่ะผิวมากสวยสวยจริงมันเป็นแบบชมพูที่น่ารักนี่มีอีกโอ้ยทุกคนเป็นสีครีมผสมกับมัทช่าทุกคนอันนี้มันแล้วก็ตัวโลโก้นะคะอันนี้เป็นสกรีนนูนขึ้นมานะอันนี้เป็นแบบสกรีนนูนฟอนก็น่ารักสุดทำถึงทุกอย่างตัวนี้เท่าไหร่คะ 3,000 ค่ะ 3,000 อ๋อมันก็คือจะตัดถ้ามีจิ้งจอกด้วยจะ 3,200 อ๋อโอเคมันมากทุกคนสามารถมาได้เลยที่นี่นะคะมีคำถามค่ะคุณวิตตี้บอกว่าติดตามค่ะอู้งานมาดูไลฟ์เปิดหน้าจอเล็กสุดๆตัวข้างๆ โอเคได้ค่ะแบบหน้าจอจะเล็กแค่ไหนก็ได้แต่ใส่หูฟังไวอะไรอย่างนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกคนเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีพาไปดู EOS ด้วยนี่แล้วก็มีโทสด้วยนะคะโทสอันนี้ก็คือเป็นของคอลเลกชันนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นคาเฟ่คิสเนะ X กับเมซงคิสเนะนะคะตัวนี้นี่แอบเห็นแบบทุกคนเห็นมาเห็นว่ามันเป็นแบบเนี่ยทำไมอะไรมันจะเป็นก้อนวงกลมก้อนวงรีอะไรเงี้ยมันคืออะไรรู้ปะอะไรอ่ะมันคือแก้วกาแฟแบบแอบสตราก ดูดีๆอันนี้คือหูแก้วอันนี้คือถ้วยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวอีเนี้ยจานรองแก้วนี่เห็นว่าแล้วแต่เราจะมองเป็นมักกะลองก็ได้อะไรหรือจะมองเป็นอะไรก็ได้น่ารักมากนะคะน่ารักมากใบนี้น่ารักใบนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ 2,200 บาท 2,200 นะแล้วใบจิ๋วอ่ะอันนี้ 1,800 บาทโอเค 2,200 กับ 1,800 นะคะต่างกันไม่เยอะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเพราะบางทีแบบว่าสาวๆบางคนแบบชอบใส่ชุดแบบสไตล์มินิมอลหน่อยดูแบบมีลุคแบบดูออกแบบออร์แกนิกหน่อยดูแบบว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็หิ้วกระเป๋าแบบเนี้ยแล้วก็เดินอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นตัวคอมพลีทลุคที่ดีมีคำถามค่ะคุณชมบอกว่าได้งานเสื้อคู่แล้วค่ะเออใช่มั้ยงานเสื้อคู่จริงๆเลิศคุณชมบอกว่าน่ารักแต่เอเดอร์ก็เก๋นะเนี่ยหันมาเอเดอร์ก็แบบคือมันจะคนละฟีลทุกคนคือแบบฝั่งเอเดอร์มันก็คือจะมันเก๋ๆมีความแบบใส่เกามีความศิลปินจ๋าๆแต่อันนี้มันก็มีความแบบว่ามีความชิลความแบบความมินิมอลความชิลความแบบความใส่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใส่แบบบอกไม่ถูกอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ปะเนี่ยเห็นปะมันก็คือจะมีความชิลๆอ่ะเออลดนะคะแบบว่าน้อยแต่มากอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแล้วก็มีคำถามเอ๊ะไม่ใช่มีคำถามตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ 2,500 บาท 2,500 บาทตัวนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเคยอัปเดตให้ดูกันอันนี้นะคะก็คือจะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นตัว Alright Fox นะคะที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบปลอบประโลมจิตใจทุกคนนะคะและที่เป็นสาวกหรือเป็นแฟนๆของ Maison Kitsune อยู่แล้วนะคะว่าแบบ That's Alright ทุกอย่างแบบโอเคเราต้องรอดอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งนางทำออกมาแล้วเห็นแล้วแบบฉ่ำใจมากเพราะว่าแบบ1 Fox ตัวใหญ่เห็นเต็มตัวนานๆทีอ่ะมันนางจะมาทั้งตัวปกตินางจะมาแต่หัวนึกออกปะโอกาสพิเศษเท่านั้นนะคะมาทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับมือแบบนี้น่ารักเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันที่แบบล่าสุดก่อนหน้าที่จะมีคาแรคเตอร์ใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยค่ะใช่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่เนาะน่ารักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแบบว่าแฟนของคิสเนะอยู่แล้วต้องตามเก็บเด้อใบนี้เท่าไหร่คะ2,500 บาท2,500ใช่พี่ออยนี่น่ารักมากแล้วแบบเสื้อยืดได้ค่ะว่าหมดแบบโอ้โหขายดีมากค่ะไม่มีแล้วหมดตัวนี้แหละตัวนี้แหละทุกคนคือแบบว่าลอง imagine เป็นทีเชิร์ตนะแล้วแบบมีตัวแบบ alright fox เนี่ยอยู่ตรงกลางใหญ่ๆแล้วแบบอย่างนี้ขึ้นมาข้างๆเฮ
เฮ้ยคือมันฟินแล้วมันเห็นแล้วมันเต็มตามันเต็มอิ่มแล้วแบบอย่างที่บอกจี้เห็นน้องคนนึงใส่ใน IG เว้ยนั่นแหละนางแบบเหมือนแบบใส่กับเบลเซอร์แล้วเห็นแบบแค่เนี้ยก็รู้ว่าใส่เมซงคิซุเนะรู้ว่าใส่วันนี้คือ All Right Fox นะคะนั่นแหละอ่ะมีคำถามค่ะกัญญารัตน์บอกว่าเลิฟกระเป๋านางมากค่ะดีหนาชอบมากจริงจริงเพราะว่าอันไหนๆก็ทักแล้วนะคะขออนุญาตยกลงมาดูน้องบีมได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยมันดูเป็นโทดแบบมันจะดูแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นโทดแบบเหมือนแบบกระเป๋าแบบช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาทำออกมาเป็นกระเป๋าถือเลยนะเป็นกระเป๋าถือเลยนะก็คือมันก็คือจะเป็นทรงแบบว่าเหมือนเป็นทรงโทนนั่นแหละแต่ว่าผ้าแบบโอเคแล้วให้ดูหูจับไม่ใช่เหมือนพวกกระเป๋าแบบเอาพูดตรงๆมันไม่ได้เหมือนกับพวกกระเป๋าโลกร้อนที่เอาไว้ใส่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนั้นนะอันนี้คือถือเป็นกระเป๋าใบหลักได้นะคะด้วยราคานี้เราว่าโอเคมากและที่สำคัญอย่างที่บอกสมัยตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้าไทยอ่ะเราจะซื้อเหล่านี้คือทุกอย่างครับแปลงเป็นเงินไทยแล้ว 3,000 อัพทุกอย่าง อันนี้คือแบบ 2,500 เลิศเข้าชุดไหมคะดีมาดีเนาะถ้าใครนะคะยังอยากจะได้ All Right Fox ไปครอบครองนะคะกระเป๋ายังพอมีอยู่แต่เสื้อนี่อาจจะต้องรอเลยแหละเพราะว่าหมดแล้วจริงๆเนาะบังมากแต่จะไม่แน่นะลองสอบถามได้ลองอัปเดตเขาก็เติมของบ่อยอยู่อ่ะมีคำถามค่ะ25นาทีโอเคไหนบอกว่าครึ่งแรกจะแบบว่าดูในนี้แล้วครึ่งหลังจะไปคาเฟ่เดี๋ยวแป๊บนึงทั้งนั้นอาจจะต้อง move แล้วมีคำถามนิดนึงค่ะได้ค่ะมาคุณคมาน่าถามว่าโทนเมื่อกี้ใส่ MacBook 13โอ้ยได้เลยค่ะใส่โอ้โหใส่ได้แน่นอนใส่ iPad Pro ได้ iPad Pro 11 iPad Pro 12.9 นิ้วใส่ Mac ได้ทุกใส่เลย Mac Pro ได้ทุกใส่เลยตรงนี้นะคะได้เลยแต่ว่าข้างในโอเคมันจะไม่ได้มีช่องแบบสำหรับใส่แบบว่าแล็ปท็อปที่เป็นแบบเหมือนไปพวกแบบว่า soft shell อย่างนั้นนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าหูแข็งแรงไม่ต้องกลัวแต่ถ้าใครจะเอาไปใส่คอมหรืออะไรเงี้ยแนะนำต้องมีเคสของตัวเองอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะมีคำถามค่ะแต่ก่อนจะไปคำถามขอพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะคะโอเคเลยตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่จริงๆอย่าใช้ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนเลยเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปไหนกันเลยเปิดมาจากหน้าประตูก็คือแบบว่าโดนดักอยู่ตรงดิสเพลย์ตัวกลางนะและตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแร็คทั้งหมดนะคะที่เราจะพามาดูเหล่านี้ก็คือจะเป็นแบบพวกสินค้าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเป็น New Arrival ต่างๆและเดี๋ยวเราจะพาไปชมสิ่งที่เป็น EOS ด้วยทุกคนที่เมื่อกี้คุณบีมแอบเกริ่นมาว่า up to 40-50% เลยปังมากค่ะมีคำถามว่ามาค่ะเมื่อกี้คุณจอแดนถามว่าตัวโพสเนี้ยค่ะมีสีอื่นไหมหรือว่ามีสีดำสีเดียวมีอีกสีหนึ่งค่ะจะเป็นสีเอ็กครูค่ะจะเป็นสีขาวจะเป็นสีขาวด้วยค่ะสีขาวเอ็กครูนะคะก็คือจะสีแบบก็คือจะเป็นสีขาวครีมครีมใช่นะคะมี2สีแล้วมีของโชว์ให้ดูไหมได้เลยค่ะนิดนึงไหนๆก็ไหนๆโอ้โหอย่าเปิดเกสิอ่ะโอ้โหมีหลายสีหลายแบบมากสีขาวก็สวยแต่สีดำก็สวยก็ควรมีทั้งสองโอ้ใช่อันนี้จะเป็นสีเอ็กครูค่ะนี่ค่ะสีเอ็กครูนะคะอ่ะสะพายให้ดูเนาะสวยเนาะดีอ่ะแต่ดำก็ดีโอ้เลือกไม่ถูกนี่ไหนๆก็ไหนๆละกระเป๋ามีช่องในด้วยนะคะนี่นะคะมีเป็นแบบว่า small pouch small pocket นะคะสองฝั่งทุกคนนี่เห็นปะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเอาแบบใส่แบบสบายๆได้เลยอ่ะขอบคุณค่ะน่ารักลายนี้น่ารักนะอันนี้ช็อปออนไลน์ได้ไหมช็อปออนไลน์ได้ไหมก็คือสามารถช็อปได้เหมือนกันนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ PP Group Thailand นะคะเดี๋ยวคือเราใส่ไว้ให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็บนช่องทาง LINE นะคะ LINE Official ของ Maison Kitsune ข้างในมันจะมี LINE My Shop อยู่ก็สามารถกดซื้อกดอะไรอย่างงี้ได้เลยเฮ้ยที่ฉันแบบเพิ่งรู้ไงเพราะว่าแบบมันมี LINE My Shop แล้วคือแบบสั่งตอนครั้งก่อนหน้าเนี้ยก็คือสั่งแล้วแบบมันง่ายมากทำแล้วพนักงานก็คือแบบสมมติว่าเราทำในระบบแล้วสะดวกทำในระบบเราทำได้เลยหรือถ้าเราติดปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราเข้าไปแชทใน LINE Official ได้พนักงานก็ให้แบบคืออธิบายขั้นตอนแบบดีเยี่ยมมากและที่สำคัญนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอเราช็อปผ่านตรงนั้นน่ะมันได้เป็น LINE คอยกลับมาเอาไปซื้อสติกเกอร์เต็มเลยงงมากได้มาแบบเป็นพันๆเลยอ่ะได้มาเป็นพันเหรียญเลยอ่ะงงมากเลยไอ้ LINE เวลาเราไว้ใช้ซื้อสติกเกอร์อ่ะค่ะคือไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยคือที่แค่ซื้อแม่ทรงคิสเน่เหมือนซื้อเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบประมาณแบบซื้อ 2-3 ตัวประมาณนั้นน่ะได้คอยกลับมาเป็นพันเลยทุกคนงงสุด
โอ้ตรงนี้แหละที่มันปังไม่ใช่อะไรจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสะดวกยังไงนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาตรงนี้เลยโซนนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็น new arrival นะคะก็คือจริงๆเข้าวินเทอร์แล้วอะไรอย่างนี้นะคะช่วงปลายปีแล้วเนี่ยโซนที่พวกเสื้อที่เป็นพวกเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวเนี่ยก็คือจะเริ่มมีมาเยอะขึ้นนี่เลยมีตัวหนึ่งอยากให้ดูมากทุกคนสวยมากชอบเองยิ่งเห็นก็ยิ่งชอบเองเนี่ยสวยมากทุกคนอันนี้เป็นคาร์ดิแกนนะคะสีดำแล้วก็แบบว่าตัดขอบสีขาวอันนี้ผ้าเป็นอะไรคะเป็นวูลค่ะเป็นมาริโน่วูลค่ะโอ้ยเป็นวูลเลยนะคะเนี่ยดูทุกคนเก๋ปะแล้วข้างในก็คือใส่เป็นแบบได้หมดเป็นออลไรฟ็อกซ์เป็นเมซงคิสเซเนปเป็น 3D เป็นลายอะไรก็ได้ไปใส่ข้างในเป็นเอเดอร์ก็ได้ใดๆก็คลุมไปอะไรอย่างงี้นะคะสวยมากแล้วเป็นวูลแล้วเป็นวูลแบบไม่หนามากคือแบบเป็นผ้าโปร่งอะไรเงี้ยเหมาะกับเมืองไทยเชียวแหละหรือว่าใส่แบบเนาะจริงๆเดี๋ยวขอดูราคาแล้วก็มีฟ็อกซ์อยู่ตรงนี้ก่อนใช่ตัวนี้จะเป็นเบบี้ฟ็อกซ์ค่ะเป็นเบบี้ฟ็อกซ์แล้วโอ้น่ารักอ่ะเก๋เนาะโอเคค่ะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ 12,500 บาทค่ะ 12,500 บาทนะคะโอเคเดี๋ยวดูต่อเลยแอบดูสกตัวที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะแนะนำนิดนึงนะคะอุ๊ยอันนี้ต้องเข้าโลล่าทุกคนใหญ่มากเมื่อกี้เรามี the bluest fox อันนี้เรามี the biggest head fox head ใหญ่มากมันใหญ่มากโอ้โหอันนี้แบบมีความใส่เกาเวอร์จริงๆใส่ปุ๊บแล้วก็คือจบแล้วนะตัวเนี้ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยคือเราอาจจะใส่แบบจีนส์ตัวนึงกางเกงแบบสบายๆแบบว่ากางเกงแบบ ankle pant อะไรอย่างเงี้ยนะตัวนึงแล้วก็สะพายกระเป๋าโทดก็คือจบแล้วเลยเพราะว่าใหญ่มากค่ะอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องมองบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารแล้วอันนี้น่าจะเลยได้ถึงประมาณดาวเสาร์จริงๆอันนี้ประมาณดาวเสาร์ก็เห็นก็ยังเห็นว่าเป็นเมซงคิสเนะนะคะตรงนี้เป็นผ้าเป็นอะไรคะเป็นวูลเหมือนกันนะคะเป็นวูลเหมือนกันนะคะโอเคเลยอันนี้เป็นยูนิเซ็กซ์ไหมอันนี้จะเป็นยูนิเซ็กซ์ได้อยู่เนาะใช่ผู้หญิงก็ใส่ก็ผู้หญิงใส่ก็คือแบบอ่ะถ้าผู้หญิงแบบว่าอาจจะ plus size หน่อยก็จะใส่พอดีได้แต่จริงๆมันมี size อยู่แล้วแล้วแต่เลยเราอยากจะใส่พอดีหรืออยากจะใส่ให้มัน oversize หน่อยขอราคาเลยค่ะอันนี้ 16,500 บาท 16,500 นะทุกคนอันนี้เป็นวูลนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นลายมาด้วยกันเลยค่ะใช่แอบบอกนิดนึงลายอยู่ในเนื้อเลยทุกคนขายดีมากเลยขายดีใช่มั้ยตัวนี้ดีใช่ค่ะสีเทานะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็น blue fox head เนาะแอบนิดนึงอ่ะเมื่อกี้เป็นวูลไปแล้วนะคะแล้วลองตัวที่เป็นเมื่อกี้วูลไปแล้ว2ตัวเรามาดูตัวที่เป็นแบบว่าเป็นสเวตเตอร์บ้างนะคะออลไรฟ็อกซ์ออลไรฟ็อกซ์มีอยู่นะถ้าเป็นเสื้อเนี่ยถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นสเวตเตอร์นะคะมีอันนี้มีอยู่สีเขียวนะคะแล้วก็เป็นออลไรฟ็อกซ์นี่เลยเอาใส่เป็นแบบคริสต์มาสสเวตเตอร์ได้ไหมเพราะว่าช่วงแบบว่าโนทีมคริสต์มาสหรือเข้าช่วงเฟสทีฟอะเขาก็คือจะมีปาร์ตี้แล้วให้ใส่สเวตเตอร์กันอะไรอย่างงี้อันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ 8,500 บาท 8,500 ด้วย 8,500 คุณค่าคุณค่าแก่การครอบครองนะคะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสวยงามมากอะต่อจริงๆแอบเห็นบับบ้าบัมเบอร์ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็คือของดิชั่นใหม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวโทโน่ค่ะที่จะเป็นฟ็อกซ์สีเดียวกับตัวเสื้อนะคะดูสิทุกคนแล้วผ้าอันนี้มีความเป็นแบบไนลอนซาตินนะคะมีความเป็นไนลอนซาตินดูทุกคนดูแล้วให้ดูข้างในเฮ้ยเฮ้ยข้างในใส่ได้สองฝั่งโอ้ my god เป็น reversible ด้วยปังมากทุกคนฝั่งหนึ่งคือเป็นสีเขียวนะคะและ fox ก็คือจะเป็นโทนออนโทนเลยก็จะเป็น fox ตัวสีเดียวกันแต่หันมาอีกฝั่งหนึ่งจริงเหรออันนี้ใส่ได้สองฝั่งจริงๆเนี่ยตัวนี้นะคะทุกคนฟ็อกซ์ก็คือจะเป็นสีเขียวแล้วก็คือตัวแบบตัวเสื้อก็คือจะเป็นแบบสีน้ำเงินเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเช็คราคานิดนึงเฮ้ยทุกคนอันนี้ดีงามมากเอ็กซ์คลูซีฟสุดอยากซับราคาเลยแต่เดี๋ยวเช็คน้องเดี๋ยวมาให้น้องเช็คให้นะคะอ่ะดูอันนี้เป็นแบบคอลเลคชั่นใหม่ได้เลยอ่ะต่อระหว่างนั้นเดี๋ยวรอนะเอ็กซ์คลูซีฟจริงเดี๋ยวราคาก็ต้องเช็คแล้วคือใส่ได้2ฝั่งก็เหมือนเราได้เสื้อ2ตัวเฮ้ยแล้วอย่างงี้คือแบบจริงแล้วคือสมมติว่าคุณผู้ชายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หรือเวลาแบบจะใส่พวกเอาเตอร์แวร์หรือพวกเสื้อคลุมหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะก็คือว่าแบบเวลาที่แบบใส่ไปอะไรเงี้ยเค้าก็คือจะคลุมไปข้างนอกแล้วว่าและคือส่วนใหญ่อ่ะข้างในอ่ะเวลาเค้าจะเปลี่ยนเสื้อข้างในแล้วเวลาเราคลุมเสื้อก็คือยังคื
คือสามารถคุมซ้ำๆกันได้อะแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันใส่ได้2ฝั่งเราก็คือไม่จำเป็นต้องซ้ำได้เราก็คือแบบว่าวันรุ่งขึ้นก็คือแบบเฮ้ยทำไมแบบเธอชอบแบบนี้มากเลยเหรอทำไมมีถึง2ตัวเขาก็จะรู้คือนึกออกปะไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันใส่ได้2ฝั่งอ่ะต่อนะคะนี่ๆๆอันนี้ก็เป็นอีก1ไฮไลท์โอ้แป๊บนึงเมื่อกี้ได้ราคาแล้วใช่มั้ยเอ่ยอ่ะเท่าไหร่คะตัวนี้ 21,000 บาทค่ะอ่ะขอหน่อยค่ะ21,000 บาทนะคะก็เท่ากับว่าตัวละ 15,000 บาท ใช่ไหมเพราะว่ามันใส่ได้2ฝั่งสีเขียวกับสีน้ำเงินนะคะอ่ะมีคำถามค่ะแล้วมีกี่ไซส์คะมีกี่ไซส์คะอันนี้จะมีตั้งแต่ S ขอดูนะคะเดี๋ยวให้น้อง SML ค่ะ SML เลยค่ะแล้วตัวนี้ไซส์อะไรเอ่ยตัวนี้ไซส์ M ค่ะอุ๊ยทุกคนโอเคใหญ่อยู่ไซส์ M ไซส์ M ตัวนี้ก็คือดูแบบดูโอเวอร์ไซส์แบบประมาณนึงเนาะไหมถือว่าใหญ่นะสำหรับ M อ่ะเพราะฉะนั้นถ้า L ก็คือจะแบบก็คือจะต้องใหญ่กว่านี้มีแนะนำมาลองแนะนำมาลองมีของอยู่เนาะใช่ค่ะโอเคเลยลดมากนะคะอ่ะต่อแล้วก็ส่วนอันนี้โลโก้นะคะ Maison Kitsuneอันนี้จะเป็น 3D เนาะที่มันจะดูมีความเป็นแบบอินสปายมาจากมิวสิกเนาะเหมือนปก CD โปสเตอร์แบบว่าพวกโปสเตอร์อัลบั้มเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่า Maison Kitsune Records อะไรแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะก็น่ารักอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 8,500 ค่ะ 8,500 นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้อะไรสาเหตุที่รีบอัปเดตพวกของใหม่ให้ดูก่อนเพราะอะไรคือแบบว่าจะได้ตามมาสอยกันทันว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เหลือให้ตามสอยกันบ้างจริงๆเพราะว่าก็ไปไวนะหลายอย่างไปไวมากจริงๆอ่ะต่อนะคะจริงๆอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอันนี้เป็นคอลเลคชันเดียวกันกับตัว 3D ใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นคอลเลคชันอันนี้ก็จะมีความแบบว่าเหมือนเป็นพวกเห็นป่ะมีความเป็นอัลบั้มปกเทปเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะปกติว่าตัวฟอนต์เราค่ะจะไม่มีตัวลูกเล่นที่เป็นตัวอันนี้ด้านหน้าแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวสีชมพูที่เป็นกรอบเหมือนเป็นรีเฟกอะดูดีเห็นป่ะมันจะมีความเป็นแบบมีความเลนส์แสงเลนส์มีความลวงตาต่างๆนะคะเดี๋ยวดูอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยนะคะ 2,800 บาท 2,800 บาทค่ะอ่ะโอเคแล้วก็อุ๊ยแป๊บนึงจะ move on ก็ move ไม่ได้เลยอันนี้นะคะไม่จริงต้องรีบบอกว่าอะไรที่มันยังมีอยู่บ้างทุกคนนี่อันนี้ไปใส่เป็นเสื้อคู่ได้ป่ะก็ได้อยู่ใส่มาเฮ้ยมันน่ารักมากเลยสมมติเราจัดปาร์ตี้แล้วแบบว่าเป็นแบบว่าสเวตเตอร์กันมาแบบนี้อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวรบกวนเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นยูนิเซ็กซ์เหมือนกันก็คืออันนี้จะเป็นของคัตติ้งผู้หญิงอ๋ออันนี้เป็นคัตติ้งผู้หญิงมันออกเพราะเสื้อมันจะสั้นกว่าโอเคเดี๋ยวขอแอบส่องราคานิดนึงอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้ 14,500 14,500 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น Big Fox Head เหมือนกันโอ้โหแต่อันนี้ก็แบบก็เลือกยากจังเลยค่ะเลือกยากมากเฮ้ยแต่เป็นเราก็ชอบอันนี้อ่ะใส่กางเกงสีขาวอย่างเงี้ยน่ารักมากเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้หญิงสมมติถ้าเราซื้อกันเป็นเสื้อคู่ใช่ป่ะเราก็ซื้อแล้วแฟนเราก็จะซื้ออันนี้ใช่ป่ะแต่ถึงเวลาเราก็ขอยืมเขาใส่นี้ได้ด้วยใส่ได้ทั้ง2ตัวใส่ได้2ตัวเออชอบตรงนี้นะหลังจากได้ inspiration มาจาก reversible ตัว bumper jacket เมื่อกี้ inspiration นะคะแต่ไม่ได้ reversible อันนี้มีความแบบว่าไปยืมเลยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคต่อค่ะอันนี้เราจะมาถึงนาทีระทึกใจกันแล้วหรือยังเอ่ยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงไอเทม EOS ทุกคนที่เป็นเซลใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเซลกันบ้างนะคะนี่เริ่มเลยโทษใบนี้ลดเท่าไหร่คะ 30% ค่ะ 30% เหลือเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวขอดูราคาสิจาก 2,500 นะคะลดแล้วเหลือลด 30% จะอยู่ที่ 1,750 บาทค่ะเหลือ 1,700 ทุกคนอันนี้นะคะเป็นโทสและอันนี้ก็คือเป็นแบบบลูเนาะเป็นบลูฟ็อกซ์เทสอันนี้จะเป็นแบบปักนะคะตัวนี้จะเป็นปักทั้งใบเลยใช่ดูเห็นป่ะปักทั้งใบเลยแม้กระทั่งแบบว่าเมซองคิสเนปแฮร์ริสเนี่ยสวยมากจริงๆอันนี้ก็คือเป็นโทสทรงตรงแบบว่าเหลือ 1,700 ทุกคนหูยาวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี่อันนี้ก็ถั่วยาวนะใช่ไหมได้มาน่ารักค่ะต่อมานะคะนี่จะอันนี้ก็เป็นของคอลเลคชันก่อนหน้านี้เนาะตัวนี้ 3,000 บาทนะคะสีเขียวไอศกรีม
ันนี้ลด 30% นะคะลด 30% แล้วจะอยู่ที่ 2,100 บาทค่ะเหลือ 2,100 นะคะจาก30ค่ะใช่ค่ะอันนี้นะคะซื้อได้ทุกที่เลยก็คือจะมาที่ Pop Up Paragon นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่ Emporium sorry Emquartier หรือไปที่ Emquartier ก็ได้หรือว่าจะบนเว็บไซต์ PP Group Thailand นะคะหรือว่าบน LINE My Shop นะคะก็คือเป็น Maison Kitsune Underscore TH นะคะต้องมีแอดข้างหน้าด้วยแต่เราใส่ QR Code ไว้แล้วนะเพื่อนๆแอดได้เลยนะคะต่อค่ะเอาตัวไหนอุ๊ยดิฉันชอบตัวนี้เซลค่ะเซลแล้วทุกคนเห็นไหมคะเห็นความแบบ impressionist แบบว่า abstract ตัวนี้ไหมคะลองเหมือนมองภาพมองแบบ3มิติสมัยแบบว่าเด็กๆที่เราชอบดูภาพ3มิติกันลองหลีตาเห็นเป็นเงาของอะไรไหมคะเห็นเป็นเงาของจิ้งจอกนะคะต้องหลีตามากๆเลยค่ะเหมือนตอนเด็กๆที่ชอบดูภาพ3มิติเมซองคิสเนอันนี้นะคะตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยตัวนี้ 30% ค่ะราคาอยู่ที่ 4,600 ลดแล้วนะคะจะอยู่ที่เดี๋ยวสักครู่นะคะจะอยู่ที่ 3,220 บาทค่ะตัวนี้โอ้ยก็แบบราคาเท่ากับทีเชิร์ตปกติเลยใช่ๆค่ะอันนี้จริงๆเป็นยูคอลเลคชั่นพิเศษค่ะทุกคนเก๋มากใครที่ใส่ตัวนี้คือจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณเป็นแบบเมซงคิสเนสใส่แน่นแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นสไตล์อเมริกันเจอร์ซีย์ด้วยนะคะตัวผ้าใช่จะมีความหนากว่าตัวทีเชิร์ตปกติอนี่เลยค่ะทุกคนดูออกใส่แล้วจะแตกต่างอ่ะมีคำถามค่ะคุณสมนาบอกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรีบออกมาหลังจากทำงานเสร็จได้เลยคุณสมนาหรือคุณสมนาไม่ต้องรีบก็ได้คุณสมนาแอดไลน์แล้วคุยไว้ก่อนหรือให้น้องเก็บอะไรไว้ให้ดูก่อนได้นะได้เลยค่ะแล้วก็มาได้นะคะเผื่อว่าแบบจะได้ไม่แบบว่าเฮกติกมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นเวลารีบจะซื้ออะไรแบบเฮ้ยกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามาก็คือจะได้ลองเต็มที่เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นป๊อปอัพแบบนี้แต่ว่าก็คือมีห้องลองแบบจริงจังมากไม่อึดอัดเลยตัวนี้ก็แบบมีความคลาสสิกอยู่นะแล้วเป็นเบบี้ฟ็อกซ์ด้วยอ่ะเบบี้ฟ็อกซ์นะคะปะตีนะคะเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ 3,500 นะคะแต่ก็ได้ลด 30% ค่ะจะอยู่ที่ 2,450 บาท 2,450 บาทตัวนี้น่ารักตัวนี้มีพ็อกเก็ตด้วยค่ะใช่เป็นพ็อกเก็ตข้างหน้านะทุกคนคือแบบหลังๆเป็นอะไรไม่รู้จี้ๆแบบเห็นแบบจิ้งจอกสีน้ำตาลทองแบบนี้เราชอบมากเห็นแล้วอินมากรู้สึกแบบเอาพูดตรงๆแบบยิ่งรู้ว่าแบบ All Right Fox มันหมดอ่ะยิ่งแบบเฮ้ยพลาดปะหว่ารู้สึกตัวเองพลาดไม่ได้ล่ะต้องรีบอ่ะต่อนะคะหูจริงๆมีอีกเยอะอ่ะดูพร้อมกัน2ตัวนี้เลยอ่ะนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้3,950 ค่ะ3,950ปิ้งผู้หญิงอ่าฮะอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะแล้วตัวอันนี้ก็คือเป็น Fox Head อันนี้มันเรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็น Big Fox ค่ะอ๋อโอเคใช่โอเคเป็น Big Fox Head นะคะพี่นัทค่ะขึ้นมานิดนึงขึ้นมาโอเคตัวนี้หลังลดแล้วนะคะจะอยู่ที่ 2,765 บาทค่ะเหลือตัวละ 2,700 นะคะจาก 3,900 3,950 จาก 3,900 นะคะโอเคต่อมีพวกเสื้อแบบคาร์ดิแกนด้วยที่เซลมีคาร์ดิแกนเซลด้วยทุกคนอ่ะดูอันนี้เป็น Fox Head นะคะคาร์ดิแกน Fox Head ตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ 40% เลยค่ะ 11,000 บาททุกคน 40% จะเหลือ 40% จะอยู่ที่11,000 บาทจะอยู่ที่ 6,600 บาทค่ะเฮ้ยคุ้มมากคุณได้คาร์ดิแกนนะคะในราคา 6,000 เท่าไหร่นะ 6,600 บาท 6,600 บาททุกคนอันนี้ราคาดีใช่ค่ะจะบอกว่าสีอะโวคาโดเป็นสีที่แปลกมากแบรนด์อื่นไม่ค่อยมีค่ะจะมีแบรนด์เราแล้วก็ตัว Fox Head อันนี้จะเป็นทรงแบบคอกลมใช่ค่ะอันนี้จะน่ารักมากๆจริงๆทุกคนใส่แล้วแบบน่ารักมากเก๋มากนั่งคลุมขับรถทำงานดู Netflix ออกมาช้อปปิ้งได้หมดค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วคือแบบว่าเฮ้ยราคานี้เราได้เป็นคาร์ดิแกนเลยเนาะอะต่อหุยเข้าหมดคาร์ดิแกนแล้วฉันแบบหยุดคุยไม่ได้แล้วค่ะมีอีกเยอะเลยเฮ้ยน่ารักอ่ะดูคนเดียวเราเนี่ยสีนี้น่ารักมากเป็นเบบี้ฟ็อกซ์ด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นพูโอเวอร์ค่ะตัวนี้เป็นแลมวูตัวนี้จะค่อนข้างเบาเป็นแลมวูนะคะเบามากตัวนี้ตัวเบามากเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้ต้องเอาจริงๆสวยมากพี่เท่าไหร่คะตัวนี้ราคาเท่าตัวเมื่อกี้เลย 11,000 บาทหรือ 6,600 ใช่ค่ะ My God 6,600
นี่ค่ะตัวนี้จะเหลือ 6,600 บาทนะคะใช่ตัวนี้ปังมากแล้วเมื่อกี้แอบเห็นสีเขียวด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ขายดีมากๆทั้ง2สีเลย My god ซึ่งอันนี้เป็นยูนิเซ็กซ์ไหมอ่ะใช่มั้ยได้หมดมั้ยอันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะอันนี้ผู้ชายได้ทั้งคู่เนาะใช่ไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนได้ใส่เสื้อคู่ไหนๆ 40% น่ะก็เท่ากับว่าแบบเหมือนแบบก็คล้ายๆก็เหมือนจะ 1-1 เข้าไปแล้วใช่ๆค่ะพยายามไม่ฮาร์ดเซลแต่ฮาร์ดเซลมากเลยเนี่ยไม่จริงๆเพราะว่า 6,600 บวก 6,600 เอาใช่ป่ะล่ะก็ 40% อืมน่ารักเนาะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนก็มีหาเสื้อคู่อยู่นะใช่งานนี้เป็นเสื้อคู่จริงๆคือตอนนี้ทุกคนแบบว่าแบบชอบแบบความเยียวยาจิตใจอ่ะอะไรที่แบบว่าเนาะสามารถเสริมความแบบความอิ่มใจได้เอาหมดอะไรเงี้ยสองตัวนี้น่ารักมากตัวละ 6,600 ทุกคนเก๋เนี่ยแล้วก็ใส่แบบสนีกเกอร์เดินสบายๆอะไรเงี้ยเนาะสวยมากอะต่อโหยมาต่อค่ะต่อค่ะมาค่ะตัวไหนอีกดีคะดูสิคะโปโลไหมเสื้อคู่ก็โปโลได้แบบโปโลก็เสื้อคู่ได้นะโปโลก็เสื้อคู่ได้นะอ่ะเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะคะจะลด 30% ค่ะจะอยู่ที่ 3,150 บาทค่ะตัวละ 3,150 บาทนะคะใช่เป็นเสื้อคู่ได้2,000สีอควานี่เพิ่งเข้ามาซีซั่นนี้ด้วยอ๋อเหรอสีใหม่ด้วยนะคะสีอควาสีฟานีทุกคนเก๋ได้หมดสีนี้ก็สวยโอ้สีนี้ก็สวยอันนี้ก็คือแบบใส่กางเกงสีครีมสีขาวใส่กับบลูจีนส์อย่างเงี้ยได้หมดนะคะโอเคแล้วมีอันไหนที่บอกว่าลดประมาณถึง 40-50% บ้าง40ถึง 40% จะเป็นพวกพูลโอเวอร์คาร์ดิแกนพวกนี้ค่ะอ๋อเหรออ๋อนี่ไงใช่ตัวที่เป็นแอโวคาโดก็คือจะเป็นแบบอันนี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่คอค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคัตติ้งของผู้ชายนี่จะเป็นคัตติ้งของผู้หญิงอุ๊ยน่ารักอ่ะนี่อันนี้ก็ได้เสื้อคู่เหมือนกันอันนี้ 40% เหมือนกันไหมคะอันนี้ 40% นะคะราคาเท่ากันไหมอ่ะตัวนี้ราคาจะ12,000ค่ะ12,000ลดแล้วจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ 12,000 เหลือ 7,200 บาทค่ะตัวนี้ 6,600 นะคะตัวนี้ 7,200อ่ะได้เลยเป็นเสื้อคู่อ่ะซื้อด้วยกันได้แล้วก็ถือแก้วคาเฟ่คิสเน่เดินกินเป็นทีมถ่ายลงถ่ายรูปนี่แล้วก็มาแบบเดทกันนะตรงข้างหน้าที่มันจะมีไอ้เจาะรูข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปสีนี้สวยมากนะคะ 40% ทีเดียวเชียวมาค่ะต่อค่ะอุ๊ยไม่รู้จะหยิบอะไรเลยมันแบบว่าหน้าหยิบไปหมดเลยอ่ะเนี่ยแบบนี้ก็ลดเหรอเนี่ยใช่ค่ะแบบนี้ก็ลดอันนี้เหลือเท่าไหร่คะตัวนี้ 3,500 นะคะลด 30% จะอยู่ที่ 2,450 2,400 ตัวนี้ต้องเอามาตัวนี้ต้องเอาแล้วนะอันเนี้ยเออเสื้อเรียบๆแบบอย่างนี้นะแล้วต่อลดเนี่ย 2,400 อ่ะมีคำถามค่ะค่ะบอกว่าถ้ามีเสื้อยืดมีแต่สีขาวหรอคะโอ้โหนี่เยอะไปหมดเลยค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะนี่สีดำนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเกรย์นะฟ็อกซ์เฮดแบบนี้อันนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้3,500 บาทลด 30% นะคะอยู่ที่ 2,450 หรือ 2,400 เท่ากันนะคะต่อแล้วก็ตัวที่คุณบีมถืออยู่อันนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยค่ะลด 50% ค่ะตัวนี้ใช่เป็นตัวฟ็อกซิ่งค่ะนี่นะคะเป็นบ็อกซิ่งแบบนี้นะคะนวมเป็นไทยแลนด์ต้องใช่ไหมบอกว่าปกติต้องแบบว่าแอนแอนชลีอันนี้คือต้องเป็นแบบว่าคิสเนทไทยแลนด์แบบนี้นะคะตัวนี้ 50% จำได้เพราะว่าตอนครั้งก่อนที่เคยพาไปบุกร้านเมซงคิสเนทนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ร่วมนะแต่ครั้งนี้ร่วมนะจ๊ะแอบขอส่องราคานิดนึง 8,900 หรอตัวนี้ลด 50% แล้วจะอยู่ที่ 4,450 บาทค่ะเฮ้ยราคาดีเหลือ 4,400 ทุกคนดีค่ะเลิศค่ะไปค่ะไปต่อค่ะอันนี้ได้เป็นแบบหูดดี้เลยนะได้เป็นหูดดี้เลยนะ 4,400 ทุกคนอันนี้คุ้มมากแบบมาค่ะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็ร่วมตัวนี้ก็ร่วมเป็นอีกหนึ่งคลาสสิกนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวสารตั้งต้นที่ทุกคนจะเข้าวงการเมซงคิสเนต้องมีทุกคนในที่นี้มีลายนี้หมดแล้วตอนนี้นะคะอ่ะตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ 2,800 บาทนะคะลด 30% ค่ะจะอยู่ที่ 1,960 บาทค่ะมาไปแล้วเหลือ 1,900 ทุกคนรู้ใช่ไหมทุกครั้งที่จิ๊บพามาบุกเมซงคิสเนจิ๊บซื้อตัวเนี้ยแบบว่าตอนนี้มีหลายสีแล้วแต่ตัวแรกที่ซื้อมาจากญี่ปุ่น3,900 วันนี้1,800 เอ้ย1,900 1,960 บาท
เฮ้ยอันนี้คือต้องเอาแล้วแหละเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือแบบว่าแบบคือตัวนี้ก็คือแบบเป็นตัวที่ถูกรีเควสเรื่อยๆๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นราคาเต็มหรือว่าช่วง end of season ใดๆนะคะ EOS ใดๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าขายดีมากอยู่แล้วใช่ๆ Oh my god อันนี้ต้องเอานะคะแล้วก็ต่อค่ะต่ออ่ะไหนๆก็ไหนๆมาที่ผ้าพันคอนะคะผ้าพันคออันนี้ลดไหมลดด้วยอันนี้ลดด้วยค่ะนี่นะคะที่เมื่อกี้นะคะคุณสิริกรหรือเปล่าถามถึงผ้าพันคอนะอันนี้เป็นสีม่วงสวยงามเบามากอันนี้เป็นวูลเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสีม่วงลายแหลกนะคะใช่ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นไตรคัทเลอร์นะคะตัวเป็นตัวไตรคัทเลอร์อันนี้คือจาก 6,900 บาทนะคะลด 40% จะอยู่ที่ 4,140 บาทค่ะมีราคาดีมากอันนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีจริงๆของวันเกิดก็ได้อะไรก็ได้จริงๆแล้วมัน 4,000จริงๆมันสีโอ้โหแล้วผื่นเบลอเลยใช่ค่ะ no. เป็นวูด้วยค่ะเป็นวูนะคะแล้วก็อีกอันนึงทุกคน everyday is a staycation นะเป็นแบบว่า beach towel หรือเปล่าใช่ beach towel นี่ทุกคนเป็นแบบผ้าเขาเรียกอะไรผ้าปูเอ้ยไม่ใช่อะไรนะผ้าขนหนูแบบ beach อะเอาไว้ปูแบบแล้วคนฝากถือไหมค่ะนะคะเอาไว้แบบเป็นปิกนิกแบบว่าเนาะเอาไว้ปูแบบปูบน beach ก็ได้ปูบนเบาะที่เราแบบนอนอาบแดดหรือว่าเราห่มห่อตัวใดๆได้หมดตัวนี้โอ้เนี่ยค่ะเข้าใจหรือยังคะวิธีการใช่วิธีการนะคะเราต้องปูไปบนพื้นนะคะแล้วเราก็จะต้องนั่งลงไปบนนี้แล้วก็เอาแบบพวกโทสต์วางนะคะเครื่องดื่มวางหนังสือวางแว่นกันแดดวางแล้วก็ถ่ายรูปค่ะอันนี้ก็เซลทุกคนผืนใหญ่สะใจมากเลยอ่ะบ้านไหนมีลูกแฝด3ก็ห่อทีเดียวม้วนเป็นแบบว่าขนมโตเกียวอยู่ในนี้ได้เลยดูข้างหลังก็คือจะเป็นแบบก็คือเป็นลายของเขาอะแต่เป็นด้านหลังใช่เห็นไหมเป็นเนกาทีฟข้างนี้เป็นโพซิทีฟข้างนี้เป็นฝั่งเนกาทีฟอย่างนี้นะคะโอเคเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 4,200 บาทนะคะลด 30% จะอยู่ที่ 2,940 บาทค่ะ 2,900 เฮ้ยคุ้มมากจริงๆไม่ได้อะไรเพราะอันนี้คือแบบผ้าบีชชาวไซส์ประมาณเนี้ยเราเป็นแบบเดินแบบของทั่วไปอ่ะก็ราคาแบบพันไปปลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหลือเท่าไหร่นะ 2,940 ราคาดีอันนี้อยากได้ของขวัญอันนี้อยากได้ของขวัญมีสีเดียวเลยป่ะคะใช่ค่ะสีเดียวเลยสวยมากเลยแล้วลายใหญ่มากแล้วเป็นแบบชิลแล็กซ์ฟ็อกซ์เนาะใช่เป็นตัวชิลแล็กซ์แบบว่าเป็นตัวนำทีมลัทธิความชิล ต่างๆใหญ่มากสวยมากอ่ะมีคำถามไหมคะมีผ้าพันคออีกขอดูนะคะมีอีกค่ะอาคารนี้ค่ะเดี๋ยวดูหมวกก่อนค่ะหมวกอันนี้คอลเลคชันนี้ครั้งนี้มาเซลแล้วอันนี้เป็นชิลแล็กซ์เหมือนกันนะคะเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ 4,400 บาทนะคะลด 30% จะอยู่ที่ 3,080 บาทค่ะ 3,080 บาทค่ะลดแล้วนะแล้วก็มีผ้าพันคอเพิ่มเติมตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาแล้วนะนี้เลยตรงนี้ก็คือเป็นวูหมดเลยแต่เป็นวูที่เบามากทุกคนอันนี้ผสมหลายวูมากเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคือแบบมีหลายแบบเดี๋ยวจะต้องกระพริบตาก่อนเดี๋ยวฝุ่นเข้าตาดูดิดูความเบาโอ้ยไม่น่าเลยอยากจะพิสูจน์สวยมากทุกคนนี่เห็นไหมมีปลายเปยสีดำสวยมากนี่สีฟ้าก็สวยตัวนี้นะคะอันนี้ลายนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลายตัวโฟโต้แท็กค่ะตัวนี้โอเคอยากจะทวนเหมือนจะได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ไม่เป็นไรนี่นะคะก็คือจะเป็นไอตัวที่เมื่อกี้มันเป็นแบบว่าที่เราให้ดูนั่นแหละที่แบบมันจะเป็นแบบว่ามีความซิลูเอทของฟ็อกซ์อยู่เห็นแบบหางจิ้งจอกอะไรเงี้ยมีความเป็นแบบabstract impressionist เลยแบบนี้อันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 8,300 บาท 8,300 บาทนะคะลด 40% นะคะจะอยู่ที่ 4,980 เหลือ 4,980 บาททุกคนสวยมากเลยแอบอยากส่องกระจกดูได้เก๋มากเก๋มากเหลือ 4,000 เท่าไหร่นะ 4,900 ใช่ค่ะอันนี้มี 4,980 นะคะอันนี้นะคะก็คือจะมี2สีเลยก็คือจะมีสีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะดำก็สวยฟ้าก็สวยอ่ะมีคำถามค่ะผ้าพันคอค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พันแบบนี้ได้เลยแหมอยากให้เราเดินทางใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมอ่ะเฮ้ยเข้าชุดอีกแล้วเข้าชุดไหมคะเข้าชุดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะไปเที่ยวกันอยากไปเที่ยวเลยอ่ะผ่านปุ๊บเฮ้ยแล้วมันเบามันสบายมากจริงๆแบบว่าไม่อึดอัดเพราะเวลาที่แบบพูดตรงๆเวลาที่เราแบบหนาวๆหรืออะไรเงี้ยเวลาไปแล้วเราแบ
แน่นอนเราต้องใส่ให้มันหนาๆแต่ถ้ามันหนักมันหายใจไม่ออกพี่ซี่เคยหน้าหนาวนี่จะเป็นลมหลายทีนะแล้วใส่หลายชั้นเกินอะไรเงี้ยแต่นี้เบาแล้วอุ่นจริงอยากให้มาจับเบามากนั่งจับดูเบามากเออเบาจริงอะเบามากเพราะฉะนั้นน่าสมมติแบบว่าช่วงไหนที่แบบสมมติถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเริ่มเดินทางกันอะไรกันอะไรเงี้ยรู้เลยอะว่าแบบไม่ทำให้น้ำหนักเกินแน่นอนหรือไม่ต้องทิ้งของอะไรเงี้ยโอ้ดีจริงจังมากอะโอเคสวยไหมสวยจริงๆผืนนี้ดีอะมีคำถามค่ะอุ้ยตอนนี้ยังไม่ได้ไปชิมคาเฟ่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ค่ะขอจบตรงนี้อีกนิดนึงทอสแบบทอสนะคะตัวที่เป็นฟ็อกเซดอันนี้ก็ลดเป็นลายฟ็อกเซดนะคะเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะ 2,500 ค่ะราคาปกติลดแล้ว 30% จะอยู่ที่ 1,750 บาทนะคะเหลือ 1,700 อ๋ออันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาค่ะอันนี้ต้องเข้าแล้วอันนี้บัตรเครดิตต้องเข้าหมายถึงบัตรเครดิตของเราต้องเข้าร้านค่ะ นะคะแล้วก็อ่ะแกงนี้นิดนึงอันนี้ให้ดูตัวนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะตรงนี้ 30% 30% หมดเลยนะคะโอเคได้อ่ะแล้วก็มาจบที่แอคเซสซอรีอีกนิดนึงนะคะอ่ะเป็นแบบว่า iPhone case แล้วก็ AirPod case นะคะเซลเหมือนกันอันนี้ซื้อหนูขวัญได้เลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้คอลเลคชั่นใหม่เลยอันนี้ 2,100 ค่ะลด 30% จะอยู่ที่ 1,470 บาทเหลือ 1,400 นะคะอันนี้คลุมมาข้างหน้าเลยนี่ของรุ่น12เนาะ12 Pro ใช่ค่ะเป็น12 Pro แล้วก็12 Pro 12 Pro แล้วก็ตัว AirPod case ตัวนี้ใช่ค่ะ AirPod case ตัวนี้จาก 2,500 นะคะลด30เปอร์เซ็นต์นะคะจะอยู่ที่1,750บาท1,750บาทโอเคอยู่อ่ะแปะต่อมาค่ะโอเคเลยเฮ้ยขอบคุณคุณบีมมากเลยนะโอ้โหแบบเคียงไหลเคียงไหลสุดท้ายก็1ชั่วโมงเกือบจะ1ชั่วโมงจนได้นะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะพาทุกคนไปชิมคาเฟ่คิสเนกันแล้วนะคะซึ่งเดินไปไม่ไกลเลยอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะขออนุญาตที่นั้นหันมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมเครื่องดื่มใช่ไปสั่งเครื่องดื่มข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานให้ดูข้างในว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่ามาค่ะนี่เลยทางเข้านะคะเขาก็จะมีทางเข้าของเขาอยู่นะจ๊ะนี่เลยมีแบรีเออร์เรียบร้อยมาค่ะเฮ้ยมีไอติมเราด้วยอ่ะแต่ไอติมก็มีอยู่แล้วนี่หว่าลืมกล้องอยู่ไหนกล้องหายกล้องอยู่ไหนหากล้องไม่เจอสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะขอลองชิมนะคะตัวเมนูใหม่ล่าสุดเลยที่เป็น exclusive เฉพาะที่ป๊อปอัพที่นี่เป็นอะไรบ้างเอ่ยขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะครับได้เลยเป็นมัทฉะลาเต้ริสโต้ครับจะตามรูปนี้เลยอ๋อนี่เลยโอเคเป็นมัทฉะลาเต้ริสโต้นะคะตัวนี้เลยจะมีกลิ่นหอมของมัทฉะครับผมที่นำเข้ามาจากเมืองอุจิครับแล้วก็จะได้รสชาติของกาแฟที่มีรสชาติของการคั่วมาจากเมืองอาโคยาม่าครับผมก็จะเป็นการสกัดมาจากเป็นริซโต้ครับผมจะมีการสกัดออกมาให้มีความหอมแล้วก็ได้รสชาติชัดเจนของมัทฉะเงี้ยครับมันจะนุ่มละมุนลงตัวเลยครับว้าวน่ากินมากเลยก็คือแบบว่าปกติแล้วว่าถ้าเราจะทานกาแฟก็กาแฟหรือเราจะทานมัทฉะก็มัทฉะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ามัทฉะกับกาแฟนะคะรวมกันครับผมมันจะต้องดีมันจะต้องหอมมากมันจะต้องแบบมีความแบบความเบลนด์ที่ดีความโรสที่ดีหอมละมุนครับแล้วก็อีกอย่างนึงขออนุญาตแนะนำเลยครับผมจะเป็นอีกหนึ่งชนิดครับที่มาเฉพาะแค่ที่นี่ที่เดียวอย่างเดียวเลยครับเป็นมัทฉะฟ็อกช็อตเบรดครับก็คือน้องคนนี้ใช่ครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นฟ็อกช็อตเบรดก็คือจะเป็นตัวบัตเตอร์ปกตินะคะแต่อันนี้ค่ะนางมาเป็นมัทฉะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะตัวนี้เหมือนเราเคยแอบชิมแล้วตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูแบบจังๆอาจจะลืมรสชาติไปแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็คือพิเศษเลยก็คือมีเฉพาะที่ป๊อปอัพพารากอนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะถึงจะมีรสชาติที่เป็นมัทฉะแบบนี้นะคะก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยจริงๆตัวมัทฉะนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวลองเลยค่ะขออนุญาตเสิร์ฟเลยมาแล้วไวมากไวสุดๆนี่เลยนะคะทุกคนสวยมากนี่ก็คือจะเป็นตัวมัทฉะริเทสโต้นะคะแล้วก็ตัวมัทฉะฟ็อกช็อตเบรดถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชิมข้างในได้ไหมขอไปชิมข้างในค่ะเนี่ยรบกวนยกไปได้ค่ะเพราะจีจี้หยิบเองก็ได้แต่ไม่ไว้ใจตัวเองไม่ใช่อะไรกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะอยู่ดีๆก็ได้ดื่ม2ชุดขอนี่นะมาค่ะนี้เลยขอบคุณค่ะอุ๊ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้สมมติถ้าลูกค้ามาสามารถแบบยืนชิมตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ด้วยโอเค
ขออนุญาตนะทุกคนล้างมือแล้ว ล้างมือแล้วเดี๋ยวเราจะทำการชิมนะคะตอนนี้ก็จิจิอยู่คนเดียวนะไม่มีคนเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะลองดูตัวนี้พอดีเลยอ่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่จิชอบทุกครั้งเวลาพามาชมคาเฟ่คิสเนสหรือเมสซองคิสเนสนะคะคือเวลาเราไลฟ์เราพูดเยอะใช่ป่ะจบด้วยเครื่องดื่มแบบว่าแบบฉ่ำๆตลอดเวลาอันนี้ขออนุญาตแบบนะไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆจะเรากระแทกไปก็ได้แต่เรากลัวมันเสียเลเยอร์กลัวมันเสียเลเยอร์อะมาละได้ละได้ละนี่ค่ะขออนุญาตอ่ะแป๊บนึงน่ากินสวยเนาะนิดนึงโอเคช็อตเบรกก็น่ากินมาแล้วค่ะทุกคนนานๆทีเราจะได้เจอกันแบบว่าหน้าสดสดจะลองชิมแล้วนะคะทุกคนนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นมัทฉะใช่ไหมเป็นมัทฉะอันนี้ก็คือเป็นอุจิมัทฉะหรือมาจากเมืองอุจิครับผมอ๋อเป็นอุจิมัทฉะใช่ครับจะมีเรื่องขึ้นชื่ออยู่แล้วของทางเมืองอุจิครับผมเป็นการชงความเข้มข้นเนาะการชงวิธีอะไรเงี้ยครับผมแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเลเยอร์ของนมใช่ครับแล้วก็เป็นกาแฟใช่ครับกาแฟจากเมืองคาโกยาม่าใช่ไหมใช่ครับผมอยากกินใช่ไหมทุกคนอยากกินเดี๋ยวจะลองชิมแทนให้นะคะเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเก้าอี้ได้ไหมได้เลยครับเชิญเลยครับต้องนั่งแล้วล่ะจุดนี้เก้าอี้ต้องเข้าจุดนี้เก้าอี้ต้องเข้าล่ะอร่อยมากคือทุกคนคือแบบถ้าใครที่แบบรู้ว่าจะรู้เลยว่าที่เป็นคนชอบกินมัทฉะมากมากถึงมากที่สุดความเข้มข้นของมัทฉะจากข้างล่างอ่ะคือนี้เรากินแบบไม่คนนะแบบข้างล่างอ่ะมันจะขมๆกำลังดีเว้ยแล้วมันก็คือจะผ่านไอตัวเลเยอร์ของนมมันก็คือจะทำให้มันแบบมันไมล์ขึ้นมันเบลนด์ขึ้นแล้วมันก็มาจบที่ความหอมของกาแฟข้างบนแต่พอเรากลืนลงไปแล้วอ่ะกลายเป็นกลิ่นมัทฉะมันพุ่งขึ้นมาใหม่ทำไมอ่ะโอ้งงอ่ะจะมีความนุ่มของช็อตกาแฟที่เราสกัดออกมาเป็นช็อตมิสเตอร์โต้ครับอือใช่ป่ะเพราะว่าขนลุกละเพราะว่าจริงๆพอเรากลืนไปกับกลายเป็นว่ามันจบด้วยมัทฉะความพิเศษจะมีแค่เฉพาะสาขาพารากอนเท่านั้นนะครับต้องแวะมาที่นี่ที่เดียวครับนี่ไงชอบด้วยชอบความแบบมวนขยี้กับสั่งไม่ได้ด้วยคือต้องแวะมาเท่านั้นก็หมายความว่าคือต้องมาสั่งที่หน้าเคาน์เตอร์นี้ตรงป๊อปอัพนี้เท่านั้นอร่อยมากชื่นใจมากตื่นเลยอ่ะจะมีตาเป็นประกายในตอนนี้อร่อยอ่ะทุกคนเราจะเพลินไปป่าวะแล้วส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ามัทฉะ Fox Short Bread นะคะขออนุญาตไหนๆก็ไหนๆนะเราต้องแกะชิมนะตามธรรมเนียมจริงๆก็แบบไม่ได้อยากจะแบบกินเลยแต่ว่า พูดเยอะไปแล้วมาทุกคนอ่ะเรามาแกะพร้อมกันซึ่งรสนี้นะคะก็คือจะมีเฉพาะที่นี่เหมือนกันทานที่ร้านก็ได้หรือว่าเอากลับไปทานที่บ้านเทคเวย์ได้หมดใช่ครับทุกคนสวยไหมคะเฮลโลบงชูสวยมากเลยซึ่งปกตินะคะเขาจะทำแบบนี้นี่ขออนุญาตอันนี้จริงเมื่อกี้ล้างมือแล้วสวยไหมสวยไหมแล้วเดี๋ยวเอาเสื้อตัวไหนนะแบบว่าเอาเสื้อมาด้วยสวยมากเลยอยากได้แบบนี้เอาไว้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนี่นะคะแล้วเราก็วิธีการทานนะคะ1ก็คือจิบก่อนนะคะแล้ว2ก็อร่อยมากพี่จิจี้ดูมีความสุขมากนุ่มนุ่มนวลชุ่มเนยแล้วก็มีความขมของมัทฉะแบบว่าเบลนด์เข้ามาด้วยอร่อยมากเลยอ่ะหอมกลิ่นมัทฉะกับเนยเป็นอะไรที่เลิศค่ามากทุกคนแล้วหวานน้อยมากทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาหวานน้อยมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวานเลยนะก็แบบก็มีแต่ว่าแบบพอดีหวานน้อยแล้วแบบคนที่แบบไม่ได้ชอบกินหวานก็จะไม่ตกใจอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างคือเข้มข้นสุดทุกทางเด็ดหัวน้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตบด้วยเครื่องดื่มอีกทีนึงอร่อยมากนี่แหละค่ะเป็นแบบว่าทุกครั้งพอเรารู้ตัวว่าเราต้องมาที่เมสตรงคริสเนี่ยคือรู้เลยแบบแล้วจบด้วยความฟินหมดเวลาสนุกแล้วสิต้องปิดรายการใช่ไหมอ่ะ
ต่ก่อนจะปิดเดี๋ยวขอให้ดูตัวที่เป็นพวกเมอร์ชานดายส์นะคะต่างๆเหล่านี้นะเขามีที่สาขานี้เหมือนกันเลยทุกอย่างคือแบบใครที่จะหาแบบซื้ออยู่แล้วมาเป็นของขวัญหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็คือที่นี่มีขายหมดก็คือแบบเรียกได้ว่าอยากได้อะไรที่เป็นของคิสเนะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งเมซงคิสเนะหรือคาเฟ่คิสเนะนะคะป๊อปอัพแห่งนี้ก็คือยกมาให้หมดแล้วคือมีทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวว่าที่สาขานี้ไม่มีต้องวิ่งไปที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตรงไหนก็คือเจอหมดเนี่ยเหมือนเดิมค่ะก็จะมีโทสเนี่ยแก้วมาแล้วว้า my god ดิฉันตามหานะคะนี่แก้วดูราเล็กซ์นะคะเป็นแก้วฝรั่งเศสเป็นแก้วแบบใครที่เคยใช้ชีวิตอยู่ฝรั่งเศสคือรู้เลยว่าทุกบ้านต้องมีแก้วทรงนี้นะคะเป็นนี้อันนี้ชื่ออะไรนะพิคาลีป่ะเออพิคาดีเป็นทรงพิคาดีซึ่งจริงๆมันเป็นแก้วที่แบบมันเป็นแก้วประจำของคาเฟ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะทุกแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเขาเอาแก้วเนี้ยใส่เป็นแบบน้ำแท็บวอเตอร์ให้เรากิน อะไรอย่างงี้แล้วก็ทุกบ้านก็คือจะต้องมีแก้วนี้และอันนี้พิเศษที่สุดเป็นคาเฟ่คิสเนะอันนี้เดี๋ยวต้องซื้อกลับ เพราะว่ามาแล้วแล้วเดี๋ยวพอช่วงแบบเครื่องเฟสทีฟปลายปีทุกคนมันจะหายากมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องมาตำนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพิคาดีแบบไซส์เล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นไซส์แบบกี่ ml ได้220ไหมประมาณนั้นเนาะ220 ml อันนี้ก็คือเป็นไซส์ใหญ่อันนี้เป็น300 ml เออเนี้ยทุกคนราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้500บาทค่ะ500บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็อันใหญ่จ้า950เฮ้ยอันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเข้าพี่นัทก็รู้นั่นต้องเอาใช่เป็นของขวัญได้จริงๆอันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างวันนี้เหมือนมาพามาชมแบบคริสต์มาสไอเดียกิฟต์ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนอันนี้ดีมากซื้อไปที่บ้านเอาวางไว้ตรงไหนแล้วลองถ่ายรูปดูมันสวยมากจริงๆวางไว้บนโต๊ะหินอ่อนโต๊ะขาวโต๊ะไม้โต๊ะธรรมดาได้หมดเลยแล้วแบบมีสังแดดลงมานิดนึงนะจบแล้วคือภาพนั้น IG ก็ประมาณ300ไลค์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยมากนะจริงๆจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเทแบบช็อตกาแฟใส่น้ำเปล่ายังสวยเลยจริงๆนะอะต่อนิดนึงไหนๆมารายการช่วงนี้ชอบแก้วๆมากเลยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นมาร์กนะคะเป็นมาร์กแล้วก็นี่ก็คือเป็นตัวเอสเปรสโซเป็นเอสเปรสโซช็อตนะคะแล้วก็อยากได้ทัมเบลอร์ด้วยทัมเบลอร์โอ้ยครั้งนี้มามีครบทุกสีเลยทุกคนวันนี้มารายการแก้วเนี่ยแหละสวยมากขนาดตอนนั้นเรารีวิวรถเราก็เอาทัมเบลอร์นี่ไปใช้จริงๆนั่นแหละโอเคประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วนอกจากนี้นะมีทั้งทอสมีทั้งหมวกเสื้อ stationery นะคะแล้วก็อะไรอ่ะเป็นอ่ะไหนๆก็ไหนๆเป็นพวกแมกเนตนะเข็มกลัดแมกเนตแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะดิฉันก็คือทำให้สเตชันของฝั่งคาเฟ่เขารกขึ้นมาอีกหน่อยนี่เห็นไหมน่ารักมากนี่น่ารักมากอันนี้แบบเหมือนแบบเธอเดี๋ยวฉันจะไปเปิดร้านคาเฟ่นะเดี๋ยวว่าเออแบบกลับบ้านก่อนนะดิลืมล็อกกุญแจคาเฟ่อะไรอย่างงี้ทุกคนสวยงามซื้อเป็นของขวัญได้เลยเลยทุกอย่างแพ็คเกจจริงน่ารักมากอ่ะมีคำถามค่ะแก้วทัมเบลอร์เท่าไหร่คะทัมเบลอร์เท่าไหร่คะ90ค่ะอันนี้เนาะ990ค่ะ990บาทนะคะมาร์ค800นะคะมาร์ค800นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นอันนี้จะเป็นไซส์เล็กอันนี้เดี๋ยวขอเช็คราคาป่ะเดี๋ยวนี้ขอเช็คนิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆแต่พิคาดี้ควรเอาพูดเลยเพราะมาแล้วก่อนหน้านี้คือหมด800บาทค่ะไซส์เล็กค่ะ800บาทไซส์เล็กแต่ว่าไม่ได้มาพร้อมโซเซอร์ใช่ไหมคู่กันเลยค่ะอ๋อคู่กัน800บาทมาบนล่างเลยจ้าใช่เป็นคับเป็นโซเซอร์นะคะลอชค่ะสนุกจังเลยค่ะอิ่มอร่อยรับอรุณมากเลยวันนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือหมดแล้วค่ะวันนี้ที่พามาทัวร์คาเฟ่เมซงคิสเนะและคาเฟ่คิสเนะป๊อปอัพนะคะเอ็กซ์คลูซีฟที่สยามพารากอนนะคะย้ำอีกทีว่าร้านอยู่ที่ชั้น1นะคะชั้น1ตรงหน้าบันไดเลื่อนตัวกลางเลยนะคะอ๋อน้องบีมก็กำลังบอกว่า นั้นเลยแล้วก็ใดๆนะคะวันนี้นะคะยกเว้นในฝั่งที่เป็นเมนูพิเศษนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะคะก็คือ @mesongkisne_th นะคะแล้วก็อยู่ใน QR code ที่เราแปะไว้ให้แล้วหรือว่า
หรือว่าบนเว็บไซต์นะคะเป็น PP Group Thailand นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็คือเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วด้วยนะคะนั่นแหละหรือที่สุดของที่สุดก็คือมาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยกันเองเลยก็ว่าได้เพราะว่าตรงนี้นะคะอย่างที่บอกมีห้องลงห้องรองมีทุกอย่างให้พร้อมแม้กระทั่งอยากจะชิมกาแฟหรือชิมขนมก็มีมุมเล็กๆให้นั่งนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนโอเคค่ะวันนี้โดยรวมก็ประมาณนี้อย่าลืมนะมีฝั่งที่เป็น EOS ด้วยครบมากจริงๆไม่น่าเชื่อตอนแรกเราไม่คิดว่าจะเลยชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ถึงชั่วโมงจนได้นะคะเออโอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะไปก่อนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ